สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ว่านทิพยเนตรนะคะเขาก็แตกใบขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากที่สงสัยนะคะว่าเขาคือดอกของอะไรนะคะนี่ค่ะดอกสีสวยๆนะคะสีขาวอมม่วงนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆนะคะใบเขาก็สวยนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้สมุนไพรนะคะสําหรับการรักษาดวงตานะคะแต่ถ้าใครไม่ชํานาญหรือว่าใช้ไม่เป็นไม่แนะนําให้ใช้นะคะนอกจากแพทย์แผนโบราณแผนไทยนะคะเขาจะมีกรรมวิธีที่จะมาใช้ได้นะคะนี่ค่ะทุกกระถางเริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วก็ เดี๋ยวบาลังพยองก็จะลดน้ําเขานะคะเพื่อให้เขาแตกใบขึ้นมาแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าใบของเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะยิ่งถ้าเขาใบใหญ่ๆเข้มๆขขึ้นมานะคะใบเขาจะลายสวยมากๆเลยนะคะสําหรับว่านทิพยเนตรนะคะเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ถ้ามีเรื่องเล่าจากวันที่ได้ได้ถ่ายดอกของเขาให้ดูในคลิปก่อนนะคะก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะสดๆร้อนๆอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะถ้าไม่เชื่อก็อย่าคอมเมนต์เข้ามาลาม่านะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลังจากที่แม่แรงพิยมได้ถ่ายคลิป ของว่านทิพยเนตรนะคะก็เดินออกไปไปหน้าบ้านนะคะส่วนอันนี้ก็ปลูกไว้อยู่ข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่ามีน้อยก็เลยไม่ได้กลัวว่าลูกค้ามาเห็นแล้วก็ชอบเดี๋ยวจะขอแบ่งปันไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งปันนะคะก็พอเดินไปนะคะก็ไปที่ซุ้มต้นไม้อีกแถบหนึ่งนะคะไอ้หนูของยายก็กำลังขุด ต้นไม้เพลินเลยนะคะพอแงไม่เห็นบาลาไหลองพยอมนะคะแทนที่เขาจะดีใจวิ่งมาหาทาั้งทั้งที่บาลาไหลอลงพยอมเรียกว่าไอหนูของยายมาหายายเร็วเขากลับวิ่งหนีขนชันเลยนะคะแล้วก็เห่าเลยแล้วก็หมาของบาลาไหลอลงพยอมมีทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะก็มีสิบเอ็ดตัวนะคะ แต่ไม่ใช่เสือสิบเอ็ดตัวนะคะเป็นหมาสิบเอ็ดตัวนะคะต่างคนต่างก็เห็นใาองค์พยอมก็เห่าหมดเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าในวันที่ถ่ายคลิปวันนั้นก็คือถ่ายเฉพาะต้นว่านทิพยเนตรนะคะก็เลยไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่คนแถวแถวบ้านนะคะ ก็เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าก็แสดงว่ามีเทวดาที่รักษาต้นว่านทิพยเนตรนี้นะคะได้ติดตามเรามาแล้วหมาเหานี้จะมีสิ่งที่มองเห็นโดยที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นนะคะไม่งั้นเขาจะไม่บอกว่า หมาเห็นผีได้นะคะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เหี้ผีนะคะเพราะว่านทิพย,ยนเนตรก็คือเป็นว่านของเทวดารักษานะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าแปลกแต่จริงอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่บราแองพยอมได้เจอมาเมื่อถ่ายคลิปครั้งที่แล้วนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปแล้ว ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็ไปถามจากผู้เท่าผู้แก่ก่อนนะคะก็เลยเห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์น,นะคะว่าว่านชนิดนี้มีเทวดาที่ให้หลายๆคนได้แปลกใจนะคะก็เลยมาเล่าเรื่องแปลกๆที่เจอมาสดๆร้อนๆให้ฟังนะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามากดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ